สวัสดีนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านนะสาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมงานที่เขาดูแลเรื่องหลักสูตรเดียวอยู่มีการคุยกันเพื่อปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรในวิชาจักรวาลวิทยาก็พระอาจารย์ก็ไปนั่งฟังกับเขาด้วยมันมีศัพท์ในพระไตรปิฎกที่กล่าวถึงคำว่าโลกธาตุจักรวาลภพสามแล้วก็โลก4คำนี้มันต้องหาความชัดเจนกว่าก่อนว่าอะไรมันอยู่ในอะไรไม่งั้นก็มันก็จะไม่ชัดถ้าคนทำหลักสูตรไม่ชัดคนเรียนสบายเลยเบลอพอกันคราวนี้ก็เป็นบุญลาภอันประเสริฐของเราที่เราเป็นชาวพุทธเรามีพระบรมศาสดาที่รู้แจ้งมันมีอยู่พระสูตรหนึ่งชื่อจุลนีสูตรจอจานสระอูหลอดจุราและก็นอนหนูสระอีจุลนีสูตรซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าโลกธาตุมีอยู่3ประเภทอันนี้พระอาจารย์สรุปสาระสำคัญนะไม่ได้อ่านทุกประโยคโลกธาตุนี้มีอยู่3ประเภทคือขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ขนาดเล็กนี่มีอยู่พันจักรวาลขนาดเล็กเนาะเราฟังเสร็จแล้วเราจะปลื้มใจเราได้พระบรมศาสดาทรงรู้แจ้งเพราะว่าปัจจุบันนี้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจะไปนอกจักรวาลยังไปไม่ถึงเลยนี่พระองค์ตรัสโลกธาตุอย่างเล็กมีพันจักรวาลโลกธาตุขนาดกลางมีล้านจักรวาลแล้วก็โลกธาตุขนาดใหญ่มีแสนโกฏจักรวาลแสนแล้วก็โกฏก็คือ10ล้านใช่ไหมแสนโกฏคือแสน10ล้านนะถ้าแปลงอย่างก็คือมีล้านล้านแสนโกฏก็คือล้านล้านจักรวาลนะท่านนี้ท่านก็ขยายความต่อว่าในจักรวาลหนึ่งอันนี้เราพูดถึงในหนึ่งจักรวาลนะหนึ่งจักรวาลเนี่ยก็จะมีแต่ในที่กล่าวท่านกล่าวถึงพันจักรวาลจะมีพระจันทร์พันดวงพระอาทิตย์พันดวงเขาสิเนรุ 1,000 อันนี้เราก็ต้องนึกภาพที่ใครคนหนึ่งนะเคยทำภาพให้เราดูเนาะกามภพรูปภพอรูปภพนะเขาสิเนรุเป็นศูนย์กลางของกามภพนะแล้วก็มีเทวดามีเทวโลกชั้นจาตุ 1,000 ดาวดึงอีก 1,000 ยามาก็ต้อง 1,000 ก็คือสอน6ชั้นนะตั้งแต่จาตุดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีปรนิมตุมิตวสวตี6ชั้นนะก็คืออย่างละพันในพันจักรวาลเนี่ยมีสวนอย่างละพันมีพรหมโลกอีก 1,000 เราก็เอาละอย่างนี้แสดงว่านี่1จักรวาลเนี่ยนะก็คือมีภพ3อยู่1ชุดเพราะใน 1,000 น่ะมี 1,000 ชุดใช่ไหมเพราะ1จักรวาลก็คือมี1ชุดแสดงว่าโลกธาตุที่ใหญ่สุดเพราะว่าสามารถบรรจุได้ถึง 1,000 จักรวาลล้านจักรวาลแล้วก็แสนโกฏจักรวาลจักรวาลก็คืออยู่ในโลกธาตุและภพ3ก็คือใน1จักรวาลก็คือมี1ภพ3ส่วนโลกเรานี่นะก็นิดเดียวอยู่ในกามภพอ๋อเอาละพอได้จักรวาลใหญ่สุดขออภัยโลกธาตุใหญ่สุดลองลงมาก็เป็นจักรวาลกับภพ3อยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นโลกที่เราอยู่ซึ่งมันมีอยู่4ทิศใช่ไหมเอ่ยนี่นะเอาวิชาจักรวาลวิทยานะเตรียมตัวเรียนกันนะ DOU นะ DOU แจ้งแล้วตอนนี้เขาไปขยายความกันว่า ในโลกธาตุเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ขยายความไว้ไงบ้างในจักรวาลภพ3มีอะไรอยู่บ้าง
ในโลกมนุษย์หรือคำว่าโลกนี้มีหลายนัยยะนะขยายความอะไรไปบ้างเราก็จะเรียนรู้จักรวาลวิทยาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้จากการรู้แจ้งของพระองค์นี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์นะแต่ที่พระเจดีย์ของเรามีเท่าไหร่เอ่ยล้านพระองค์และเราก็ได้บูชามหาธรรมกายเจดีย์วันมาฆบูชานะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นที่การทบทวนวันมาฆบูชาก่อนนะทบทวนบุญนะร่มเงาแห่งพระศาสนาแผ่ขยายกว้างไกลมาถึง 2,500 กว่าปีก็ด้วยมีหลักโอวาทปาติโมกข์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานให้แก่พระอรหันต์ 1,250 รูปในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3เป็นหลักธรรมแม่บทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวันนี้ของทุกปีจึงเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและยังเป็นวันครบรอบ48ปีแห่งการก่อตั้งวัดพระธรรมกายจึงเป็นโอกาสสำคัญให้พุทธบริษัท4เดินทางมาสั่งสมบุญตามประเพณีที่วัดพระธรรมกายตั้งแต่แสงแรกของวันมาเยือนอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตภัตตานิภัตตานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ในพิธีตักบาตรพระภิกษุสามเณรณลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์ยังปีติสุขให้เกิดขึ้นและเป็นการแสดงพลังให้ชาวโลกได้ประจักษ์ถึงความสามัคคีของพุทธบริษัท4ถือเป็นต้นแบบที่ดีให้ผู้ที่มาในภายหลังได้ปฏิบัติตามเพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามสืบทอดไว้ในพระพุทธศาสนาปรบมือดังกึกก้องทั่วธรรมสภาเมื่อริ้วขบวนอัญเชิญโล่เกียรติยศและริ้วขบวนอัญเชิญโล่วัชรเกียรติยศเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีส
แสดงออกถึงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนนักศึกษาและครูอาจารย์ที่ชนะเลิศในโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่36และผู้ชนะเลิศในโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก WorldPEC ครั้งที่12พิธีมอบโล่เกียรติยศและโล่วัชระเกียรติยศเริ่มขึ้นเมื่อหลวงพ่อทัตตาชีโวประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าเป็นหนึ่งในโครงการที่เกิดขึ้นจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยที่ต้องการปลูกฝังศีลธรรมสู่เยาวชนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษารวมถึงครูอาจารย์ทั่วประเทศโดยมอบหมายให้ชมรมพุทธศาสตร์สากลดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปลูกฝังศีลธรรมและสร้างสัมมาทิฏฐิให้ผู้เข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลา36ปีที่ผ่านมาได้สร้างผลสัมฤทธิ์ทางศีลธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกทำให้ผู้บริหารสถานศึกษาเกิดความมั่นใจจึงให้ความสำคัญในการสนับสนุนเยาวชนเข้าร่วมโครงการทั้งนี้ทางชมรมพุทธศาสตร์สากลได้จัดให้มีพิธีมอบโล่รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศในวันมาฆบูชาของทุกปีโดยมีแขกผู้มีเกียรติทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมาร่วมเป็นสักขีพยานและให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลด้วยตนเองสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ชนะเลิศในโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าของทุกปีการสร้างศีลธรรมดำเนินต่อเนื่องสู่นานาชาติเพื่อขยายธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกไปสู่ผู้สนใจในระดับประชาชนและเยาวชนในทุกภูมิภาคทั่วโลกผ่านโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก WorldPEC ที่จัดให้มีการสอบภาคภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาเบงกาลีโดยได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่12และจัดให้มีพิธีมอบโล่วัชระเกียรติยศเป็นประจำทุกปีส่งเสริมให้เกิดการขยายความรู้สากลที่ไม่จำกัดด้วยเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์เพื่อสร้างศีลธรรมโลกให้เกิดขึ้นถวายเป็นพุทธบูชาจัดขึ้นณลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตะชีโวจุดไฟฤกษ์บูชาพระรัตนตรัย
และนำสาธุชนร่วมปฏิบัติธรรมจุดความสว่างจากภายในก่อนขยายความสว่างสวยด้วยการจุดมาฆะประทีปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายวันนี้เนี่ยเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันมาฆะบูชามหาสมาคมวันที่มีความสำคัญต่อตัวเราและชาวโลกเป็นอย่างยิ่งถ้าไม่มีวันนี้ก็ยากที่พระพุทธศาสนาจะแผ่ขยายกว้างไกลไปได้ทั่วโลกซึ่งเมื่อราว2500กว่าปีก่อนโน้นได้มีการชุมนุมกันของพระอรหันต์1250รูปซึ่งท่านมาประชุมพร้อมเพรียงกันโดยไม่ได้นัดหมายกันทางวาจาแต่ถ้าว่ารู้กันได้ญาณทัศนะของพระอรหันต์ผู้หมดกิเลสแล้วในวันนั้นพระองค์ได้ทรงประทานโอวาทปาติโมกข์ซึ่งเป็นหลักธรรมแม่บทที่สำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อที่จะยังความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์และทำให้ชาวโลกได้บรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตที่สมบูรณ์สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ตามแบบอย่างของท่านผู้รู้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายประทีปเทียนชัยได้รับการจุดต่อก่อนได้รับการประคองไว้ด้วยสองมือเพื่อน้อมสักการะต่อพระคุณอันไม่มีประมาณของพระรัตนตรัยในพิธีเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นภาพปรากฏการณ์แห่งศรัทธาที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อประกาศความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาผ่านการแสดงออกถึงศรัทธาที่แน่นแฟ้นของพุทธบริษัททั่วโลกแสดงให้ชาวโลกได้รับรู้ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและรับรู้เจตจำนงอันบริสุทธิ์ของพุทธบริษัท4ที่พร้อมพิทักษ์พระพุทธศาสนายิ่งด้วยชีวิตของตนภาพทัศนานุตริยะที่ปรากฏได้ย้อนรอยความรุ่งเรืองยุคพุทธกาลให้เกิดขึ้นอีกครั้งอันจะทำให้พระพุทธศาสนาแผ่ขยายไปได้กว้างไกลให้ชีวิตของผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกประสบกับความสุขความเจริญรุ่งเรืองดังความสว่างสวยจากโคมาคประทีปที่ดารดาษนับแสนดวงในค่ำคืนอัศจรรย์ของวันมาฆบูชาThank you.
ปีติสุขยังคงหล่อเลี้ยงดวงใจของผู้มาสั่งสมบุญเมื่อพุทธบริษัททั้งหลายได้ร่วมฉลองชัยในการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรถึงเป้าหมาย 392,1250 จบเสียงระฆังทองระฆังธรรมจึงดังขึ้น48ครั้งเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและเป็นวันครบรอบ48ปีแห่งการก่อตั้งวัดพระธรรมกายเสียงระฆังโทระฆังธรรมน้อมใจให้ระลึกถึงความสำคัญของวันมาฆบูชาวันสำคัญที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทปาติโมกข์ไว้ให้พุทธบริษัททั้งหลายได้ปฏิบัติตามหลักการอันเป็นหลักปฏิบัติที่จะสร้างสันติสุขเพื่อยังความเจริญรุ่งเรืองให้บังเกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3ของทุกปีจึงเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและถือเป็นวันสำคัญของชาวโลกอย่างแท้จริงปลื้มไหมเนาะวันที่3กุมภาวันเสาร์เมื่อเดือนที่แล้วอาจารย์เชิญชวนพวกเราไปร่วมถวายโคมมาฆบูชาวันมาฆบูชาเราก็ได้เอาบุญเต็มที่เห็นประทีปเต็มลานแล้วก็ปลื้มใจในวันงานมาฆบูชาแล้วก็มีการมอบรางวัลด้วยทั้งนักเรียนในประเทศแล้วก็ต่างประเทศต่างประเทศตอนนี้ก็มีภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาเบงกอลีแต่ว่ามีอีกหลายประเทศเลยแต่หายากจริงเลยคนที่รู้ภาษาทั้งสองภาษาคือภาษาไทยและกับภาษาท้องถิ่นนั้นๆไม่ใช่แบบสนทนานะรู้แบบเป็นครูของภาษาเนี่ยเพราะว่าการแปลนี่มันผิดเพี้ยนไม่ได้ถ้าไปได้แล้วก็เดี๋ยวรอบประเทศแล้วเนาะตามนโยบายที่ใครคนหนึ่งเคยให้ไว้ตราบวันสิ้นชีวิตที่เรามีวันนี้ก็เพราะที่ตรงนี้คือมีเส้นทางสร้างบารมีเราเป็นดังพี่น้องได้ช่วยกันประคองร่วมสร้างบุญญาและได้นำพาโลกเรื่องรองเรามีธรรมะให้ได้ฟังแต่ยามเช้าสวดมนต์ไหว้พระกลั่นใจให้นุ่มเบาได้กำลังใจมาจากใครคนหนึ่งแม้จะนานเท่าไรใจก็ยังคิดจะสร้างบุญต่อไปจนร่างนี้นั้นต้องตายในบรรปลายสุดท้ายขอตามตะวันจะรักชีวิตกลับดุสิตบุรีสร้างความดีไปพร้อมกันI'm not afraid to die.
สาธุรักพ่ออยู่อย่างนี้จนวันสิ้นชีวิตเนาะช่วยคลายความคิดถึงได้หน่อย นะอ่ะพอสมควรเราเข้าเรื่องกฎแห่งกรรมดีกว่านะเชื่อเหตุผลคนนั้น
ูกทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์มานานถึง12ปีมีความรักและชอบในงานด้านนี้มากทั้งที่จบมาทางด้านกฎหมายปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ต้องใช้ความรับผิดชอบสูงคือเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของบริษัทต้องดูแลแทบทุกเรื่องจนบางทีรู้สึกกดดันมากเพราะโจทย์ของลูกคือทำอย่างไรหรือวิธีการใดก็ได้ให้ขายบ้านได้แม้จะอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ทุกอย่างที่ไม่อำนวยและภาวะการแข่งขันทางการตลาดที่สูงมากเพราะทำเลของโครงการบ้านที่ลูกจะต้องขายให้ได้นั้นถูกแวดล้อมไปด้วยโครงการระดับใหญ่ๆหรูหราอลังการล้วนมีชื่อเสียงที่ยอมรับกันในระดับท็อป5แถมโครงการของลูกเมื่อเอาไปเทียบกับคู่แข่งแล้วราคาค่อนข้างแพงกว่ามากอีกทั้งภายใน1ไตรมาสลูกจะต้องขายบ้านราคาประมาณหลังละ7ล้านบาทให้ได้ทั้งหมด12หลังกับ84ล้านตามเป้าที่ตั้งไว้ซึ่งสภาพเศรษฐกิจแบบนี้หากขายได้ก็หืดขึ้นคอทีเดียวกว่าจะขายได้และการเวลาก็ผ่านเลยไปกลืนกินสรรพสิ่งไปเรื่อยกระทั่งปลาก็ไปได้2เดือนแล้วครับแต่ลูกกลับขายบ้านได้เพียงแค่หลังเดียวจะลูกรู้สึกเฉาชีวิตกดดันขนาดนั้นเลยครับรู้สึกเครียดจนกระทั่งตอนสายวันที่26กุมภาพันธ์2547ลูกก็ได้ทราบข่าวว่าที่วัดจะมีการถวายปัจจัยไปเดียวคุณหลวงพ่อเพื่อทำบุญเสาแก้วพันปีลูกจึงไม่รอช้ารีบบึงรถมาทันทีเลยครับเพื่อทำบุญให้คุณพ่อคุณแม่และที่ลืมไม่ได้คืออธิษฐานจิตให้ขายบ้านได้แถมท้ายด้วยการขอให้โรคที่เป็นอยู่หายในฉับพลันด้วยครับหลังจากทำบุญเสร็จก็กลับไปภายในวันนั้นเองมีเหตุการณ์ที่ทำให้ลูกถึงกับทึ่งตะลึงอย่างเป็นประวัติการวันนั้นเองนะคือลูกสามารถขายบ้านได้ถึง5หลังอย่าลืมนะ7ล้านบาทนะต่อหลังทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีวี่แววมาก่อนเลยจนลูกรู้สึกติดใจชัก alert ดังนั้นในวันที่13มีนาคม2547ลูกจึงตัดสินใจมาทำบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัวประดิษฐานภายในเจดีย์พร้อมภรรยาอีก2องค์แล้วก็อธิษฐานให้ขายบ้านได้อีกจากนั้นลูกก็เข้าไปที่โครงการปรากฏทึ่งตะลึงเกลียวกราวกันมาอีกครั้งหนึ่งคือลูกขายบ้านได้อีกแล้วครับครั้งนี้ขายได้ถึง4หลังรวมกันเป็น9หลังหลังจากนั้นไม่นานก็ขายได้อีก2หลังได้ครบตามเป้าหมายเลยมาถึงวันนี้ลูกต้องขอสารภาพกับคุณครูไม่ใหญ่อย่างหนึ่งคือเมื่อก่อนลูกเป็นคนไม่ชอบวัดไม่เข้าใจวัดในที่นี้เฉพาะวัดพระธรรมกายนะแต่หลังจากที่เข้าวัดแล้วชีวิตลูกมีแต่ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆจนน่าประหลาดใจเช่นอยู่ๆทางบริษัทก็พิจารณาให้บ้านเดียวราคา 6.8 ล้านบาท1หลังฟรีๆกับลูกบอกเอาไปเลยอยู่ว่างๆหลังนี้และยังไม่พอยังให้รถประจำตำแหน่งอีก1คันซึ่งถ้าเทียบอายุงานแล้วลูกจะต้องทำงานนานกว่านี้มากครับถึงจะได้แต่นี่ปรากฏว่ากลับได้เร็วกว่าที่กำหนดนอกจากนี้ทางบริษัทยังอนุมัติให้เงินสดเพื่อปลดหนี้สินของลูกอีกด้วยครับจากการเข้าวัดพระธรรมกายทำให้ลูกได้เรียนรู้อยู่อย่างหนึ่งคือถ้าช่วงไหนลูกนั่งสมาธิมากอุปสรรคทางด้านการงานก็มีน้อยแต่หากช่วงไหนนั่งน้อยโดยลูกอ้างกับตัวเองว่างานเยอะ
ม่ค่อยจะมีเวลาเข้าอ้างนะช่วงนั้นไม่รู้เป็นยังไงดูเหมือนมีแต่อุปสรรคเข้ามาเต็มไปหมดเลยซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกแต่จริงหาประเด็นพิสูจน์กับตัวเองก็ไม่อาจจะเข้าใจได้ครับพ่อลูกมาสมัยหนุ่มๆมีอาชีพรับจ้างขนฝิ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองท่านทำอาชีพนี้จนกระทั่งได้มาแต่งงานกับคุณแม่จึงเลิกหันมาทำอาชีพเกษตรกรรมแต่คุณพ่อเนี่ยเป็นคนดื่มเหล้าสูบบุหรี่มากจนกระทั่งอายุ60ปีท่านจึงตัดสินใจเลิกแต่ขณะเดียวกันก็รักการทำบุญท่านจะตักบาตรทุกเช้าบริจาคที่ของท่านเองให้สร้างวัดแต่ช่วงบั้นปลายชีวิตท่านเป็นอัมพฤกษ์แล้วก็กลายมาเป็นอัมพาตในที่สุดทนทรมานอยู่ถึง3ปีก็จากไปคุณแม่ของลูกเป็นคนรักการทำบุญเหมือนคุณพ่อแต่หลังจากได้แต่งงานกับคุณพ่อแล้วมีลูกด้วยกันเพียง10คนจึงมีความจำเป็นต้องหารายได้มาส่งลูกๆเรียนด้วยการต้มเหล้าขายจนกระทั่งลูกเรียนจบพอช่วยตัวเองได้แล้วท่านก็เลิกและคุณแม่ยังเคยสูบบุหรี่แบบยาเส้นมาระยะหนึ่งจะเลิกได้ในภายหลังแต่สุดท้ายท่านก็จากไปด้วยโรคมะเร็งปอดลูกสาวคนโตของลูกปัจจุบันอายุ11ปี11ปีสูง145แต่น้ำหนัก53กิโลกรัมจัดว่าเป็นเด็กอ้วนมากและตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาจะปัสสาวะรถที่นอนโดยไม่รู้สึกตัวไม่ว่าจะแก้ไขอย่างไรก็ไม่หายครับส่วนลูกสาวคนเล็กอายุ3ขวบ3ขวบแต่เป็นโรค3วันดี4วันไข้เจ็บออดๆแอดๆเป็นภูมิแพ้และปวดขาข้างซ้ายเป็นประจำซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไรดีครับถ้ายังไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไรเรามาทำบุญก่อนเลยทำไปเรื่อยๆบุญก็จะไปตัดรอนวิบากกรรมแล้วมันจะทำให้เรามีช่องทางจะได้หมอดียาดีหรือรู้วิธีที่จะรักษาให้หายได้หนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายแหละคำถามเหตุใดหลังจากทำบุญเสาแก้วภายในวันเดียวกันลูกถึงสามารถขายบ้านได้ถึง5หลังทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีวี่แววเลยและหลังจากกลับมาจากการทำบุญสร้างองค์พระก็ขายบ้านได้อีก4หลังเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้นถ้าเป็นเพราะบุญจริงๆจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งและกับทุกคนหรือไม่ครับอันนี้ก็น่าศึกษามีตัวแปรอะไรบ้างเกี่ยวกับการส่งผลของบุญครับเพราะบางคนทำบุญแต่บุญก็ไม่ได้ส่งผลทันทีบางคนทำบุญแล้วปรากฏว่าแถมเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นมาในชีวิตทันทีซะอีกเช่นเกิดอุบัติเหตุเป็นต้นขอความเมตตาหลวงพ่ออธิบายเพิ่มเติมเรื่องอนุภาพแห่งบุญที่ส่งผลในทันทีด้วยครับว่ามีกลไกการทำงานอย่างไรครับบุญอะไรทำให้ลูกได้บ้านมาฟรีๆราคา 6.8 ล้านมีรถประจำตำแหน่งใช้และเพราะกรรมอะไรถึงมีรถใช้อย่างสบายแต่ไม่ได้เป็นสมบัติของตัวเองอย่างแท้จริงแล้วทำไมลูกถึงรักอาชีพนี้มากครับสามารถทำงานได้ดีทั้งที่ไม่ได้เรียนด้านนี้มาก่อนเลยเพราะเรียนกฎหมายมาทำไมช่วงที่ลูกนั่งสมาธิมากอุปสรรคถึงน้อยแต่พอช่วงไหนนั่งสมาธิน้อยอุปสรรคกลับมากเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้นแล้วถ้าลูกนั่งสมาธิมากขึ้นกว่าเดิมอีกจะส่งผลให้ธุรกิจเจริญขึ้นได้อย่างไรลูกจะได้ไปแนะนำหมู่ญาติให้นั่งสมาธิกันเยอะๆเพื่อชีวิตจะได้เจริญก้าวหน้าได้วิธีการง่ายๆบุพกรรมใดที่ทำคุณพ่อเป็นอัมพาตคุณแม่เป็นมะเร็งปอดคุณพ่อแม่ตายแล้วไปไหนตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างหลังจากทำบุญเสาแก้วที่ให้ท่านทั้งสองท่านมีอะไรอยากฝากมาบอกไหมครับบุพกรรมใดทำให้ลูกสาวคุณโตเป็นโรคอ้วนและปัสสาวะรถที่นอนมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้มีสิทธิ์หายในชาตินี้หรือไม่ครับสาธุ
นักเรียนอนุบาลที่อยู่ที่บ้านเนาะเตรียมตัวดูกติกาแล้วก็จดเบอร์โทรศัพท์นะอ่ะเราดูกติกาก่อนจ้ะกติกา1คำตอบละ1รางวัลของขวัญหรือของที่ระลึก2ผู้ที่ตอบถูกเป็นท่านแรกจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป3ขอสงวนสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวส่งคำตอบระบุชื่อนามสกุลทาง SMS มาที่080-764-7610ก่อนเฉลยท้ายรายการโรงเรียนอนุบาลจากนี้ไปเป็นคำถามแล้วนะมีวันนี้มีคำถามอะไรบ้างนะคำถามข้อ1การส่งผลของบุญมีตัวแปรอะไรบ้างบอกมา1อย่างข้อ2กรรมอะไรที่ทำให้มีรถใช้อย่างสบายแต่ไม่เป็นสมบัติของตัวเองข้อ3วิบากกรรมที่ทำให้เป็นอัมพาตบอกมา1อย่าง4วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคมะเร็งปอดบอกมา1อย่าง5วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคอ้วนและปัสสาวะรดที่นอน5ข้อนะวันนี้นะคำถาม5ข้อบางข้อนี้น่าสนใจมากเลยเชื่อว่านักเรียนอนุบาลนะในห้องนอกห้องอยากรู้เนาะการส่งผลของบุญมีตัวแปรอะไรบ้างเพราะเราเป็นนักทำบุญทั้งนั้นเนาะอีกข้อนึงกรรมอะไรทำให้มีรถใช้อย่างสบายแต่ว่าไม่ได้เป็นสมบัติของตัวเองเนาะแต่ใช้ได้นะก็ดีไปอย่างเนาะไม่ต้องดูแลใช้อย่างเดียวเนาะระหว่างที่เรารอคำตอบจากนักเรียนอนุบาลนะที่ที่บ้านมีสื่อให้ชมอยู่2เรื่องนะเรื่องแรกก็เป็นสื่อเป็นเพลงเรือพระผู้ปราบมารนะเรื่องที่2ก็พิธีจุดประทีปที่อนุสรณ์สถานโลตัสแลนด์วันพรุ่งนี้นะเรามีงานบุญอยู่2งานที่สุพรรณบุรีช่วงบ่ายเป็นพิธีถวายสังฆทาน101วัดนะแต่ว่าจัดพิธีที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีอยู่ใกล้ๆกับโลตัสแลนด์ประมาณ1กิโลเศษๆนิดนึงนะแล้วพอภาคเย็นค่ำตอนค่ำก็มีพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชากับกตัญญูกตเวทีกับมหาปูชนียาจารย์นะเราก็จะชมสื่อเรื่องเพลงเรือพระผู้ประมาณกับพิธีจุดประทีปที่อนุสรณ์สถานโลตัสแลนด์ทบทวนบุญเมื่อปีที่แล้วนะกราบพระผู้ปราบมารตนวิชาท่านอบรมใจกายมาหลายพบหลายชาติองค์พระตนทาทรงมาทั่วแสนโกฏจักรวาลมีเพียงท่านองค์เดียวหัวใจของท่านเด็ดเดียวแก้วกาลงมาสร้างบารมีสุพรรณบุรีแดนประเสริฐสองพี่น้องอำเภอเกิดกายยาในครอบครัวท่าข้าวที่ท่านเล่ากล่าวขาโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยารายการสู้ต่อไปเขาเชิญใครใครมากล่าวทั้งนางงุนลุงหลอมาเล่าลาอีข้าจาลือพงลีละพันนางท่านเล่าให้ฟังที่ท่านสืบค้นเรื่องลุงปู่ท่านถามหลายคนเป็นตำราจะขอกล่าวตั้งแต่เกิดเป็นเรื่องประเสริฐแต่เกิดจนโตอายุ19ท่านตั้งมโนปาฏิฐานเอ่ยอายุ19ท่านตั้งมโนปาฏิฐานเอ่ยตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดเป็นเรื่องประเสริฐแต่เกิดจนโตตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิด
อายุ19ท่านตั้งมโนปณิธานเป็น
ปลื้มเนาะเรามาช่วยสร้างประเพณีอย่างดีงามเนาะถึงฤดูกาลประมาณเดือนหนึ่งทุกปีก็ประมาณมกราแต่ปีนี้มาเดือนมีนาคมเดือนหนึ่งปีนึงก็มีเดือนเดียวผ่านไป10ปีก็มีแค่10ครั้งตอนนี้ความแข็งแรงเรายังมีสิก็ต้องช่วยพอถึงวันที่ไปไม่ไหวก็จะจำได้ว่าเราเคยไปโดยเฉพาะวันที่ไปอยู่ดุสิตบุรีแล้วเนาะเวลาเขาไปร่วมงานกันเนาะเราก็เหล็กแหลมมาหน้าเราก็เคยไปถ้าไม่ไปตอนอยู่ดุสิตก็เสียดายรู้อย่างนี้เนาะก็รู้อย่างนี้ไปอีกเป็นล้านปีอีกหลายล้านปีมาไม่ได้นะเอาละเราก็มาดูเฉลยกันนะเฉลยคำตอบจากคุณครูไม่ใหญ่นะเหตุที่ทำบุญสร้างเสาแก้วพันปีแล้วในวันเดียวกันลูกก็สามารถขายบ้านได้5หลังได้มีราคาหลังละ7ล้านทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีวี่แววเลยก็เพราะบุญในอดีตและบุญปัจจุบันมารวมส่งผลพร้อมกันบุญในอดีตคือบุญที่ลูกเคยทำทานด้วยตนเองแล้วก็ไปชวนคนอื่นมาทำกับหมู่คณะนี่แหละจ้ารวมกับบุญสร้างเสาแก้วพันปีกับหมู่คณะในปัจจุบันนี้มารวมส่งผลจ้าและภายหลังจากวันนั้นก็มาสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวอีกก็ทำให้ขายบ้านได้อีก4หลังเพราะบุญในอดีตดังกล่าวกับบุญปัจจุบันที่สร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวมารวมส่งผลจ้าการที่เป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกครั้งและกับทุกคนเพราะไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกครั้งและกับทุกคนนะจ๊ะเพราะมีตัวแปรอย่างน้อย3ประการคือ 1. สิ่งที่เราปรารถนาหรืออานิสงส์ที่เราจะได้นั่นน่ะเมื่อเปรียบเทียบกับกำลังบุญแล้วต้องพอเหมาะกันเช่นสิ่งที่เราปรารถนาใหญ่กำลังบุญก็จะต้องใหญ่ตามพอเหมาะกันด้วยบ้านราคา7ล้านเนี่ยต้องมีเงิน7ล้านจึงจะซื้อได้ถ้ามีเงินล้านนึงนี่ก็ซื้อไม่ได้หรือ200,000อะไรเงี้ยสิ่งที่เราปรารถนาเรื่องในสงที่เราจะได้เมื่อเปรียบเทียบกับกำลังบุญแล้วต้องพอเหมาะกัน2บุญในอดีตทางด้านนั้นบุญอดีตแล้วนะมีมามากขนาดไหนเช่นบางคนชวนคนนำทานแล้วก็ทำด้วยตัวเองด้วยทำบุญด้วยตัวเองด้วยทำบุญอย่างที่ได้ตั้งใจคือถึงเป้าหมายที่ตัวเองตั้งใจไว้ว่าจะทำบุญเวลาบุญส่งผลก็จะได้สมบัติตามเป้าที่ตัวเองตั้งไว้3บุญที่ทำในปัจจุบันได้เติมลงไปอีกจนเต็มเปี่ยมเติมบุญเก่าสมมติบุญเก่าทำมาเกือบเต็มบุญปัจจุบันทำเติมลงไปเต็มเปี่ยมในระดับพอเหมาะกับสิ่งที่ตัวปรารถนาถ้าบุญเก่าน้อยก็ต้องเติมบุญปัจจุบันให้มากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบุญเก่าก็จะให้ผลได้เร็วกว่าบุญใหม่บุญเก่าจะให้ผลเร็วกว่าบุญใหม่เพราะบุญเก่านั้นได้ทำงานมาก่อนล่วงหน้าเหมือนการปลูกต้นไม้ที่ได้ปลูกมานานแล้วรอคอยแต่เวลาส่งผลบุญเก่าเขาทำงานมาแล้วส่วนต้นไม้ปลูกใหม่ก็ต้องรอคอยนานหน่อยคือต้องให้บุญมีเวลาทำงานด้วยอย่างนี้ไงอย่างนี้เคลียร์ไหมจ๊ะเคลียร์บุญที่ได้รถมาใช้แต่ไม่ได้เป็นสมบัติของตัวก็เพราะบุญที่ลูกได้เป็นกัลยาณมิตรชวนเขามาทำบุญและตัวเองก็ได้มาร่วมถวายทานเขาด้วยคือร่วมจบกับเขาเนี่ยอาวัตหารอันนี้ในเธอไปทำบุญเลี้ยงพระสิวันสงกรานต์เนี่ยที่วัดพระธรรมกายเนี่ยมีพระเนี่ยร่วม 2,000 พระเนตรนั่นเนี่ยได้จ้าได้เอามาพอไปเขาจะถวายก็ไปร่วมเขาถวายไปร่วมถวายด้วยแต่ไม่ได้ทำเองคือแค่ร่วมไปจับไปจบกับเขาอย่างนี้ไงเช่นชวนเขามาทำบุญแต่ตัวเองไม่ได้ทำได้แต่ร่วมจับพานหรือจับปัจจัยถวายร่วมกับเขาดังนั้นเมื่อบุญส่งผลจึงมีรถประจำตำแหน่งใช้แต่ไม่ได้เป็นสมบัติของตนเองคือได้มาใช้
ให้ขอยืมใช้แต่ไม่ใช่ให้เลยให้ยืมใช้เหตุที่ลูกรักอาชีพนี้และทำได้ดีทั้งๆที่ไม่ได้ศึกษามาก่อนเพราะมีอุปนิสัยชอบค้าขายมาข้ามชาติกอบกับเป็นคนมีปัญญาเป็นคนช่างคิดช่างวางแผนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มีบุญเก่าที่ทำมาแล้วเนี่ยจึงทำได้ดีจ้ะช่วงที่นั่งสมาธิมากก็ทำให้บุญเก่ามีโอกาสส่งผลได้ง่ายคือเปิดโอกาสให้บุญเก่าส่งผลได้ง่ายบุญเก่ามาเชื่อมบุญใหม่ได้ง่ายจึงมีอุปสรรคน้อยจ้ะคุณพ่อเป็นอัมพาตเพราะกรรมสุราและฆ่าสัตว์เพื่อกินและขายทั้งอดีตและปัจจุบันมาส่งผลคุณแม่เป็นมะเร็งปอดเพราะกรรมสูบบุหรี่และฆ่าสัตว์ทั้งอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจ้าการสัตว์ทำอาหารนั่นลูกสาวคนโตลูกสาวคนโตมีวจีกรรมในอดีตโดยตอนเด็กในชาตินั้นเป็นคนสวยปากสวยแต่คำพูดที่พูดผ่านปากสวยนั้นเสียชอบล้อเลียนและแกล้งเพื่อนที่อ้วนและปัสสาวะรถที่นอนให้เขาได้อับอายเสมอดังนั้นเมื่อการอมกรรมตามประสงค์ผลจึงได้เจอปรากฏการณ์ดังกล่าวบ้างละจ้าหากลูกและครอบครัวอยากจะสร้างบารมีไปกับหมู่คณะให้ได้ตลอดนั้นลูกและครอบครัวจะต้องสร้างบารมีสม่ำเสมอและอธิษฐานกำกับให้ติดตามไปสร้างบารมีกับหมู่คณะไปทุกภพทุกชาติตราก็ตั้งถึงที่สุดแห่งธรรมและเมื่อละโลกแล้วให้ไปดุสิตบุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จ้าสาธุโอ้วันนี้น่าสนใจมากเลยเนาะเนาะข้อสงสัยยอดฮิตเลยเนาะโยมทำบุญขนาดนี้แล้วอะ เมื่อไหร่จะส่งผลสักทีเนาะวันนี้เคลียร์แล้วเนาะอ่ะเรามาเฉลยคำตอบกันนะข้อ 1การส่งผลของบุญมีตัวแปรอะไรบ้าง 1สิ่งที่เราปรารถนาหรืออานิสงส์ที่เราจะได้เมื่อเปรียบเทียบกับกำลังบุญแล้วต้องพอเหมาะกัน 2บุญในอดีตทางด้านนั้นๆมีมามากขนาดไหนสามบุญที่ทำในปัจจุบันได้เติมลงไปอีกจนเต็มเปี่ยมในระดับพอเหมาะกับสิ่งที่ตัวปรารถนามีสามข้อเนาะข้อแรกเนาะสิ่งที่เราปรารถนามันใหญ่ขนาดไหนเนาะเนาะมันเยอะขนาดไหนเนาะส่วนข้อที่สองนี่เป็นบุญในอดีตละเหมือนน้ำอะเนาะน้ำอะน้ำเก่าที่มีอยู่อะที่เคยเติมมาเนาะมันค่อนแก้วมันครึ่งแก้วหรือมันเกือบเต็มแล้วเนาะมันทำมาขนาดไหนแล้วก็ไอ้ความปรารถนาก็คือแก้วนั้นมันแก้วเล็กๆหรือแก้วใหญ่ๆเนาะส่วนข้อที่3ก็คือบุญที่ทำในปัจจุบันเติมลงไปแค่ไหนเนาะถ้าแก้วนั้นมีน้ำนิดนึงเนาะติดขอบก้นแก้วเนาะโอ้โหเติมเยอะหน่อยไว้จะเต็มแต่ถ้าแก้วเล็กก็เต็มเร็วหน่อยถ้าแก้วใหญ่ก็ช้าหน่อยเนาะถ้าเป็นคูลเลอร์ก็หุ่มหนักหน่อยนะถ้าน้ำเดิมมีเยอะแล้วเนาะน้ำใหม่เติมก็นิดเดียวเนาะถ้ายิงแก้วเล็กยิงเต็มเร็วคือความปรารถนาไม่ใหญ่แต่ถ้าแก้วใหญ่เนาะก็พอสมควรเนาะนะข้อ1ก็เป็นเรื่องของความปรารถนาข้อ2ข้อ3ก็บุญเก่ากับบุญใหม่นะง่ายๆอย่างนี้นะข้อนี้เนี่ยยังไม่มีนักเรียนตอบถูกเลยนะคราวนี้เราดูข้อที่2เนาะอันนี้ก็น่าสนใจมากเลยชอบมากเลยเนาะไม่ได้ทำจะจับถาดนี่นะชอบมากอ่ะข้อ2กรรมอะไรที่ทำให้มีรถใช้อย่างสบายแต่ไม่เป็นสมบัติของตัวเอง 1. อดีตชาติได้เป็นกัลยาณมิตรชวนคนมาทำบุญแต่ตัวเองไม่ได้ทำได้แต่ร่วมจับพานถวายปัจจัยเอาละเอานี่แหละเดี๋ยวจะมีคนร่วมจับเยอะแยะเลยเนาะก็ยังดีเนาะไม่ได้เป็นเจ้าของแต่ได้ใช้นะอันนี้เราดูข้อที่3นะ
ข้อที่3วิบากกรรมที่ทำให้เป็นอัมพาตนะก่อนจะศึกษาฟังคำตอบจากคุณครูไม่ใหญ่เนาะเรามาดูคุณหมอเขาเล่าให้ฟังก่อนโรคอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับโรคอัมพฤกษ์อัมพาตหรือที่เรียกกันว่าโรคหลอดเลือดสมองนั้นสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆชนิดแรกคือเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบชนิดที่2คือกลุ่มโรคของหลอดเลือดสมองแตกสำหรับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันที่พบได้บ่อยได้แก่โรคเบาหวานความดันสูงไขมันในเลือดสูงการสูบบุหรี่การขาดการออกกำลังสำหรับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเช่นเม็ดเลือดขาวสูงผิดปกติหรือเกล็ดเลือดสูงผิดปกติหรือภาวะเลือดข้นสูงผิดปกติภาวะดังกล่าวนี้จะทำให้การไหลเวียนของเลือดผิดปกติไปทำให้เกิดปัญหาของสมองขาดเลือดตามมาแล้วก็คนไข้เกิดอาการอัมพฤกษ์อัมพาตตามมาในที่สุดโรคหลอดเลือดสมองแตกนี่ก็จะมีเลือดออกมาในเนื้อสมองทำให้ก้อนเลือดนั้นเบียดดันส่วนเนื้อสมองที่ดีทำให้เซลล์ประสาททำงานผิดปกติไปอาการทางโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันที่พบบ่อยได้แก่อาการอ่อนแรงครึ่งซีกชาครึ่งซีกปากเบี้ยวพูดไม่ได้เดินลำบากตาเห็นภาพซ้อนเดินเซปวดศีรษะสำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันในระยะเฉียบพลันที่ได้รับการพิสูจน์ยืนยันแล้วว่าได้ผลมี3วิธีชนิดแรกคือการให้ยาสลายลิ่มเลือดภายใน3ชั่วโมงหลังเกิดอาการ2คือการให้ยาแอสไพรินภายใน48ชั่วโมงหลังเกิดอาการ3คือการรับตัวผู้ป่วยเข้าไว้ในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลันฟังคุณหมอแล้วนะเรามาฟังไอ้โรควิบากกรรมที่ทำเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกันนะข้อ3วิบากกรรมที่ทำให้เป็นอัมพาต1อดีตชาติและปัจจุบันดื่มสุราและฆ่าสัตว์เพื่อกินและขาย2อดีตชาติเมาแล้วอาราวาธทำร้าย3อดีตชาติผูกมัดขาสัตว์4อดีตชาติฆ่าสัตว์สั่งฆ่าสัตว์ยินดีกับการฆ่าสัตว์5อดีตชาติทำร้ายคู่อริด้วยการเอาไม้ตีศีรษะวิบากกรรมที่ทำให้เป็นอัมพาตโดยภาพรวมนะภาพรวมผิดศีลข้อที่1กับข้อที่5ข้อที่1ก็ปาณาติบาตบ้างทรมานสัตว์ด้วยการผูกขาสัตว์บ้างทำร้ายด้วยตัวเองบ้างสั่งฆ่าบ้างแม้นยินดีในการทำร้ายนะในการฆ่าตัวเองไม่ได้ฆ่านะยินดีที่เขาฆ่านะก็มีส่วนที่ทำให้เป็นวิบากกรรมที่ทำเป็นอัมพาตนะแล้วก็กรรมดื่มสุรานะ1กับ5นะมีผู้ตอบถูกด้วยเนาะมีผู้มีบุญตอบถูกด้วยกระมิดเฟื่องฟ้าใหญ่ไร้บางอนุโมทนานะคราวนี้เรามาดูคำตอบข้อที่4นะข้อที่4นี่เป็นเรื่องของมะเร็งปอดเราฟังคุณหมอก่อนนะโรคมะเร็งเนี่ยถือว่าเป็นโรคที่พบเป็นอันดับต้นๆเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งการเสียชีวิตอันดับหนึ่งนะคะมะเร็งปอดเนี่ยก็เป็นเนื้องอกระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นในปอดกับในหลอดลมนะคะอันนี้มันก็จะเกิดจากการที่คนนั้นได้รับสารพิษหรือสารก่อมะเร็งที่สูดเข้าไปทางลมหายใจเป็นระยะเวลานานๆ นะคะส่วนใหญ่มักจะมาด้วยอาการของระบบทางเดินหายใจก่อนนะคะอาจจะมีไอเป็นเลือดหรือว่าหอบเหนื่อยเจ็บหน้าอกหรือมีอาการเป็นอาการของการที่เนื้องอกเนี่ยมันไปกดเบียดอวัยวะใกล้เคียงหรือถ้าเนื้องอกมันแพร่กระจายไปในส่วนอื่นๆในร่างกายเนี่ยก็จะมีอาการอื่นๆเช่นไปที่กระดูกก็มีปวดหลังอย่างนี้นะคะไปที่ตับก็ตาเหลืองหรือว่าไปที่สมองกระจายไปที่สมองก็อาจจะมาด้วยเรื่องปวดหัวชักเดินเซการวินิจฉัยโรคมะเร็งเนี่ยเราก็จะต้องได้ผลตรวจทางพยาธิถึงจะได้การวินิจฉัยที่แน่นอนนะคะทีนี้ระยะของโรคเนี่ยเราก็จะดูว่าขนาดของก้อนเนี่ยมันใหญ่มากน้อยแค่ไหนแล้วก็กระจายไปติดอวัยวะรอบๆใกล้เคียงไหมนะคะมีต่อมน้ำเหลืองไหมแล้วเราก็จะแบ่งเป็นระยะก็จะแบ่งเป็น4ระยะ1ถึง4นะคะ
ระยะ1ถึงระยะ3เนี่ยสามารถจะผ่าตัดได้ถ้าเกิดเข้ามาในระยะต้นเนี่ยเราก็จะผ่าตัดก้อนเนื้องอกออกค่ะแล้วก็ตามด้วยการให้ยาเคมีบำบัดแล้วก็ฉายแสงแต่ถ้าเป็นระยะ 3D หรือระยะ 4เนี่ยก็ผ่าตัดไม่ได้แล้วก็จะใช้แต่การให้ยาเคมีบำบัดค่ะมะเร็งปอดเนี่ยนะคะ 90% เนี่ยเกิดจากการสูบบุหรี่นะคะส่วนอีก 10% เนี่ยก็เกิดจากการทำงานหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่เราสัมผัสกับสารก่อมะเร็งเป็นประจำเพราะฉะนั้นอย่างคนถ้าสมมติสูบบุหรี่1ซองต่อวันสัก20ปี30ปีเนี่ยก็จะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากกว่าคนปกติถึง20เท่านะคะแล้วก็เมื่อถึงแม้ว่าเขาหยุดบุหรี่แล้วเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยก็จะยังคงมีอยู่ดังนั้นวิธีป้องกันเนี่ยก็คือเราก็ต้องไม่สูบบุหรี่ตั้งแต่ต้นนะคะหรือว่าถ้าใครที่ยังสูบอยู่เนี่ยถือว่ายังสูบมาไม่นานเราก็รีบหยุดบุหรี่ซะก่อนค่ะเรามาฟังวิบากกรรมทำให้เป็นโรคมะเร็งกันนะข้อ4วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคมะเร็งปอด1อดีตชาติและปัจจุบันสูบบุหรี่และฆ่าสัตว์ 2. อดีตชาติรมควันหมีในถ้ำจนตาย 3. อดีตชาติปลูกยาสูบขาย 4. อดีตชาติเผาที่นาทำให้ควันรมสัตว์และทำให้คนลำบาก 5. อดีตชาติใช้แรงงานสัตว์หนักเกินไป 6. อดีตชาติรมควันไล่ผึ้งเอาน้ำหวานและตัวอ่อนมากินมี6ข้อนะคำตอบนะภาพรวมของทั้ง6ข้อเนี่ยข้อที่1เลยคือบุหรี่นะบุหรี่ข้อที่2นี่จะมีกัมปานาธิบาตในบางข้อโดยเฉพาะการฆ่าสัตว์ด้วยการทำลายระบบทางเดินหายใจลมควันบ้างนะเผาที่นาบ้างเป็นที่ปอดใช่ไหมเป็นที่ปอดเพราะเวลาทำร้ายก็ทำลายที่ระบบทางเดินหายใจอันนี้ภาพรวมของวิบากกรรมที่เป็นโรคมะเร็งปอดนะมีผู้ตอบมาถูกด้วยนะมีผู้มีบุญตอบมาถูกด้วยอันนี้เป็นนักหน้ารางวัลเลยนะกระมิดศิริรักษ์พึ่งโตอนุโมทนานะนะคราวนี้มาดูโรคสุดท้ายแล้วดูคุณหมอไล่ฟังเรื่องโรคอ้วนก่อนนะโรคอ้วนนะจากผลการสำรวจสุขภาพของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติพบคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปมากกว่า1ใน3อยู่ในภาวะเสี่ยงเป็นโรคอ้วนโรคอ้วนคือภาวะที่ร่างกายสะสมไขมันมากจนถึงขนาดส่งผลเสียต่อสุขภาพเป็นสาเหตุของโรคต่างๆเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตโรคหัวใจไขมันในเส้นเลือดสูงเป็นต้นเพราะร่างกายได้รับพลังงานมากเกินความจำเป็นจากการบริโภคในแต่ละวันจึงทำให้มีการสะสมของพลังงานเหลือใช้ในรูปของไขมันแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าอ้วนโดยหาจากค่าดัชนีมวลกายหรือค่า BMI ซึ่งคำนวณได้จากน้ำหนักหารด้วยส่วนสูงยกกำลัง2หากเกิน 22.9 อาจเสี่ยงเป็นโรคอ้วนหรือวัดจากเส้นรอบเอวผู้ชายควรมีเส้นรอบเอวน้อยกว่า90เซนติเมตรและผู้หญิงควรมีเส้นรอบเอวน้อยกว่า80เซนติเมตรสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคอ้วนนอกจากการรับประทานอาหารมากเกินกว่าที่ร่างกายต้องการแล้วการนอนดึกยังทำให้อ้วนอีกด้วยเพราะจะทำให้เกิดฮอร์โมนเกเรลินที่ช่วยกระตุ้นความหิวและทำให้เรารับประทานอาหารในช่วงเวลานั้นอ้วนแล้วทำไงดีเราควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินลดปริมาณในแต่ละมื้อให้น้อยลงจำกัดอาหารจำพวกแป้งน้ำตาลและไขมันทานผักผลไม้ให้มากขึ้นออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่ได้เคลื่อนไหวร่างกายเห็นไหมว่าลดความอ้วนนั้นไม่ยากแค่เรามีวินัยและลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีเพียงเท่านี้เราก็สามารถห่างไกลจากโรคอ้วนได้แล้วอันนี้คุณหมอเขาว่าเนาะกินไม่เป็นกับนอนดึกเนาะการนี้ยังดูกฎแห่งกรรมบ้างนะอ้วนเพราะอะไรนะข้อ5วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคอ้วนและปัสสาวะรดที่นอน 1. อดีตชาติชอบล้อเลียนและแกล้งเพื่อนที่อ้วนและปัสสาวะรดที่นอนให้เขาได้อับอายเสมอดูนะดูกฎแห่งกรรมเนาะ
้วนนี่มาจากปากปากสวยแต่ที่ออกจากปากมันไม่สวยเนาะมีผู้มีบุญต่อบรรทุกนาพลสาสิงอนโมทนานาชีวิตก็เป็นอย่างนี้นะสบายอย่างที่ไม่เคย